สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลาลิก้าสเปนเมื่อคืนนี้กันดีกว่าฮะเป็นเกมตกค้างนัดที่17ครับผมประจำเช้าวันพฤหัสที่19ธันวาคม2019ก็เป็นศึกเอลคลาสิโกครับปรากฏว่าบาร์เซโลน่าครับเสมอกับเรอัลมาดริดไป 0-0 ครับแหมยิงกันไม่ได้เลยนะจบเกมแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนั่นก็เลยทำให้ในตารางคะแนนล่าสุดครับบาร์ซ่ากับมาดริดเนี่ยได้กันเพิ่มมาทีมละ1คะแนนครับบาร์ซ่ายังเป็นจ่าฝูงครับมีอยู่36คะแนนอันดับ2เรอัลมาดริดครับมี36คะแนนแล้วก็ถูกไล่จี้ติดตามมาด้วยเซบีย่าที่มี31คะแนนเกเตเฟ่30คะแนนแอตมาดริด29คะแนนแล้วก็ซอซิดาดที่มี28คะแนนนะฮะก็ถือว่าแต้มยังไม่หนีกันมากสักเท่าไหร่นะครับสำหรับฟุตบอลลาลิก้าสเปนในปีนี้ส่วนท้ายตารางครับยังเหมือนเดิมครับเซลตาบิโก้เลกาเนสเอสปันยอลครับก็วนเวียนใน3อันดับสุดท้ายอยู่ส่วนดาวซัมโบล่าสุดเนี่ยก็ยังคงเป็นเมสซี่กับคาริมเบนเซม่าที่ซัดไปแล้วคนละ12ประตูแล้วเดี๋ยวมาปิดท้ายกันที่โปรแกรมลาลิก้าสเปนนัดต่อไปครับนัดที่18ของฤดูกาลในสุดสัปดาห์นี้นะฮะก็เริ่มที่เสาร์ที่21ธันวาคมเอบาพบกับกรานาดามายอร์กาพบกับเซบีย่าบาร์ซ่าเจออาราเบสบิลิวพบกับทางเกตาเฟ่แล้วก็เดี๋ยวบายาโดลิดพบกับทางบาเลนเซียส่วนวันอาทิตย์ที่22ธันวาคมมีเลกาเนสเจอกับเอสปันยอลโอซาซูน่าพบเรอัลโซซิดาดเลเบติเจอกับแอตเลติกเลเบเต้เจอเซลตาบิโก้แล้วก็เรอัลมาดริดเปิดบ้านเจอกับแอตเลติกบิลบาโอ